ลูกค้าของฝนนะคะเขาร้องเรียนมาว่าเขากินวิตามินของฝนแล้วเขาเกิดปัญหาเขาจะเรียกร้องค่าเสียหาย300,000ค่ะฮะแล้วเขามีหลักฐานอะไรยืนยันไหมว่าเป็นเพราะวิตามินของฝนอะฝนก็พยายามจะขอเอกสารต่างๆค่ะฝนบอกเขาด้วยนะคะว่าฝนจะพาเขาไปตรวจแต่เขาก็ไม่ยอมอ่ะยังไงเขาก็ยืนยันว่าเขาจะแจ้งความเอาเรื่องเราให้ได้เฮ้ยแย่เลยไอ้ฝนอะไรในโซเชียลเขาเริ่มพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วว่านี่เขาต้องโพสด่าเราแน่เลยอ่ะทำไงดีวะจ่ายเงินไปเลยไหมจ่ายไปเถอะจะได้จบๆถ้าเราจ่ายเนี่ยก็เท่ากับเรายอมรับผิดเอาเบอร์คนร้องเรียนมาเดี๋ยวพี่จัดการให้ฝนเป็นยังไงบ้างครับผมรู้เรื่องก็รีบมาเลยครับมีอะไรผมช่วยไหมครับไม่มีครับผมว่าคุณกลับไปเลยดีกว่านี่มันเรื่องในครอบครัวผมแต่ผมว่าหลายหัวช่วยแก้ปัญหามันก็น่าจะดีกว่านะครับก็ผมบอกว่าผมไม่ต้องการให้คนอื่นช่วยไงแต่ฝนต้องการค่ะฝนไม่น่าเลยอ่ะคุณก็บอกฝนให้ฝนระวังตอนนั้นคุณเปิดไพ่ให้ฝนบอกว่าให้ฝนระวังว่าฝนจะมีเรื่องถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลน่ะเฮ้ยเราได้ดูไว้ป่ะว่ามีวิธีแก้ปัญหาหรือเปล่าอ่ะมันก็พอจะมีทางแก้แล้วทางออกคืออะไรอะไรวะพอได้แล้วนะวิธีแก้ปัญหาคือการใช้สติไม่ได้ใช้ไพ่ผมว่าคุณกลับไปเลยไปปัญหานี้เดี๋ยวผมจัดการเองฝนเอาเบอร์มาให้พี่คุณฝนครับผมว่าครั้งนี้ลองเชื่อคุณโอ๊ตดูไหมครับให้คุณโอ๊ตเขาดำเนินการทางกฎหมายไปก่อนดีกว่านะครับเบอร์ลูกค้าฝนค่ะทันทีหัวใจ